่างเทียบกันว่าตามน้องฮะหลังช่างเทียบแล้วก็มันยังกันแหละมาบังไฟโก้รายงานตัวหน่อยนึงชื่ออะไรบังไฟโก้จำเลยทุกเตอร์ครับโอ้โหวันนี้โก้จริงๆใช่ไหมครับตกลงบังไฟแสนหรือบังไฟหมื่นเนี่ยบังไฟโก้ครับบังไฟโก้นะโอ้วันนี้ไม่ยุบเลยนะนะก็มีน้องเดินเบียดยกสามว่ายกสามยกสามพอได้หือได้หือนิดนึงนะแต่ว่าก็เจอความเก่าไหมเอาชนะเก่าไหมตอนปอนหนึ่งไม่มีปัญหาเลยนะใช่ไหมก่อนชกอีกกังวลอะไรไหมก็ไม่กังวลครับผู้ชกก็ค่อนข้างที่จะสดนะใช่ไหมเราก็สดเราก็สดเหมือนกันวันนี้เราชนะลูกไหนอ่ะเอาพวกเราก็กำแพงแก่งนะครับแข็งแก่งนะหักล้มมาเลยเพียงไม่รวมพอใจผลงานครับก็แต่ว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยครับมีเจ็บไปมาวันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์80% 20% จุดไหนเจ็บขาซ้อมเต็มที่ไม่ได้ครับถามนิดนึงครับบนเวทีครับจังหวะไหนที่เรารู้สึกกดดันนี่ไหมกดดันครับมีอาชีพไหมน่าจะมีประมาณเท่าไหร่ครับไอ้ที่ว่าไอ้ซ้อมไม่เต็มที่เจ็บขาเนี่ยมันเจ็บตอนซ้อมใช่ไหมแสดงว่ามาชกนี่ไม่เต็ม 100% โอ้ซ้อมได้ไม่เต็มที่เหลือซ้อมกี่วันก็3อาทิตย์ครับแต่ว่าอัดเข้าคอร์สไม่เต็มที่โอ้นี่ขนาดไม่เต็มที่นะโอ้โหคุณก๊อฟทางมือนี่เจอครับแล้วก็ช่างนุ่นช่างนุ่นสปอร์ตวันนี้เวทดีสุดเท่าไหร่ครับ100ปอนด์102ครับอยากแก้มือยอดกุมารไม่เคยแพ้ไวไฟแก้ได้ครับ102ครับ102 102ตั้งป้องไงกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาทีไฟแล้วที่ชนะ2ไฟกับหลังปีใหม่นี่ใช่มั้ยไฟ1ใช่มั้ยก่อนปีใหม่ไฟ1ครับตั้งป้องไงปีนี้ครับก็ทำผลงานดีด้วยอ้าวล่ะครับผมโอ้โห